ิลปะการต่อสู้มวยไทยถือกำเนิดขึ้นในดินแดนเอเชียอาคเนย์ประเทศไทยหรือสยามในเวลานั้นประมาณศตวรรษที่16ยุคสงครามระหว่างสยามและพม่าตีกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จนายขนมต้มเป็นหนึ่งในเฉลยศึกที่ถูกกวาดต้อนไปยังประเทศพม่าในปีคริสต์ศักราช1767นายขนมต้มถูกบังคับให้ต่อสู้เพื่อแลกกับอิสรภาพหลังจากที่เอาชนะคู่ต่อสู้ได้พม่าจึงยอมคืนอิสรภาพให้กับนายขนมต้มและได้กลับมาอยู่ในดินแดนสยามอีกครั้งต่อมาแบบแผนและวิธีการต่อสู้ของนายขนมต้มจึงเป็นที่รู้จักในชื่อมวยไทยมวยไทยเป็นกีฬาประจำชาติของประเทศไทยและเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมจากทุกเพศทุกวัยจากผู้คนทั่วทุกมุมโลกแม้จะมีค่ายมวยไทยที่มีชื่อเสียงกระจายอยู่มากมายรอบโลกแต่ประเทศไทยก็ยังเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งสำหรับคนที่สนใจกีฬาชนิดนี้ด้วยความที่เป็นต้นกำเนิดของศิลปะมวยไทยแม้จะเป็นกีฬาที่มีความรุนแรงและมีการขยายตัวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ประเพณีและความสำคัญทางวัฒนธรรมยังคงเป็นสิ่งที่ถูกยึดถือและทรงคุณค่าในวัฒนธรรมไทยและมวยไทยจวบจนทุกวันนี้ประเพณีมวยไทยสามารถเผยแพร่ได้ไปทั่วโลกครับเพราะว่าสมัยก่อนไม่ค่อยมีคนรู้จักมวยไทยครับเพราะว่าตอนนี้ก็ต่างประเทศเขาก็มาสนใจฝึกฝนมวยไทยกันมากขึ้นผมเคยไปเดินทางไปอเมริกาคนนักมวยที่อเมริกาเขาจะไม่จับมือกันเลยพอเขาเจอกันเขาจะยกมือไหว้กันครับยกมือไหว้สวัสดีแล้วเขาก็จะเป็นการทักทายของคนหลายๆประเทศครับที่เขามาฝึกซ้อมมวยไทยครับก็สำหรับผมก็มวยไทยก็เหมือนทุกอย่างครับเพราะว่าตอนเด็กๆก็เป็นมาเกิดมาจากครอบครัวที่ยากจนใช่ไหมครับมวยไทยก็สามารถฝึกฝนให้อันดับแรกก็คือร่างกายแข็งแรงครับแล้วก็สร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัวได้ครับครับผมนักมวยไทยเป็นนักกีฬาที่มีสุขภาพที่ดีและมีความแข็งแรงมากที่สุดคนหนึ่งก็ว่าได้นักมวยหลายคนผ่านการขึ้นชกมานับร้อยครั้งในบางโอกาสการขึ้นชกแต่ละครั้งมีเวลาห่างกันแค่ไม่เกินสัปดาห์เท่านั้นมวยไทยจึงได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเป็นวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่งก็ว่าได้ก็เปลี่ยนเยอะนะครับคือได้ทำเงินได้เราได้เรียนจบพกับพวกมวยครับผมได้เจออะไรหลายอย่างครับแล้วก็มันทำให้เรารู้จักความแข็งแกร่งแข็งแรงครับประเทศไทยสถานที่ที่ซึ่งดึงดูดนักชกจากหลายประเทศทั่วโลกให้เข้ามาเรียนและฝึกซ้อมมวยไทยโดยเฉพาะสถานที่อย่างจังหวัดภูเก็ตและเป็นที่เดียวกันที่นักชก UFC สัญชาตินิวซีแลนด์แดน The Hangman Hooker มาอยู่เพื่อฝึกซ้อม Everyone knows what Muay Thai is in this country and they understand what it is to be a fighter which is such a unique thing in a lot of countries in New Zealand if I'm walking down the street and I get in a conversation I tell someone that I'm a fighter they have a distorted view of it you know they might think I'mget in bar fights or live a different kind of lifestyle but when I tell someone I'm a fighter here they nak muay and they understand what it takes they understand the dedication they understand the amount of hours that I put in the gym so being in Thailand and living as a professional fighter is you have the whole country's culture kind of accepting you and understanding what you go through to live your lifestyle แม้ทุกวันนี้มวยไทยจะเป็นที่รู้จักและนิยมอย่างแพร่หลายสิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจในการดึงดูดผู้คนคือประเพณีและจิตวิญญาณความเป็นไทยคนไทยเป็นชนชาติที่มีวัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนาที่แน่นแฟ้นชาวไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาพุทธมีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับประเพณีมวยไทยมาช้านานดังนั้นก็มีเรื่องเครื่องรางของขลังเข้ามาด้วยเครื่องรางก็จะแบ่งออกเป็น2 เครื่องรางเนี่ยมันมีแบบที่เราพกพากับแบบที่อยู่ติดกับตัวเราก็คือการสักตัวประเจียดหรือมงคลเนี่ยครับก็จะมีอักขระส่วนมากก็จะใช้ในเรื่องแคล้วคลาดป้องกันตัวเป็นเครื่องยึดเขี่ยใครพวกเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจครับสะให้เราแบบมีเครื่องยึดเหนี่ยวว่าเนี่ยเรามีแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอะไรทำให้แบบสามารถได้รับชัยชนะมาหรือว่าไม่เป็นอันตรายในการต่อสู้อะไรแบบนี้ครับการไหว้ครูนี่ก็คือว่าเป็นการนึกถึงครูบาอาจารย์ครับผมครูมวยคนแรกหรือว่าครูบาอาจารย์ที่เคยสั่งสอนเรามาครับ